วันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้พระเจ้านะพระเจ้าไปด้วยกันนะครับเราจะอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับก่อนที่เราจะร่วมศึกษาพระเจ้านะพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักของพระองค์สำหรับความเมตตาของพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราพระเจ้าขอพระองค์อวยพรให้เราทุกๆคนเปิดตาเปิดใจเปิดจิตวิญญาณของเราต่อความรู้ในพระเจ้าต่อความเข้าใจในพระเจ้าต่อมิติใหม่ในชีวิตของเราที่เราจะรู้ว่าเราเป็นลูกที่รักของพระองค์เราเป็นลูกของพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักและพระองค์ทรงโปรดปรานพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ขอการเชิญของพระองค์เทลงมาอย่างชีวิตของทุกๆคนที่จะตระหนักและรู้และเน้นย้ำสิ่งเหล่านี้ให้เข้าไปในใจของเราเข้าไปในจิตวิญญาณของเราที่เราจะรู้ว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้าและไม่มีสิ่งใดสามารถเปลี่ยนใจพระเจ้าไม่มีสิ่งใดสามารถเปลี่ยนใจพระเจ้าได้ที่พระองค์จะรักเราน้อยลงหรือที่พระองค์จะเลิกรักเราพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นความรักและพระองค์สถิตอยู่กับทุกคนในเวลานี้ขอเปิดจิตใจของเราต่อพระเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ที่ฐานขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาพี่น้องเป็นที่รักของพระเจ้าไหมครับบอกเพื่อนข้างๆได้ไหมครับว่าคุณคือลูกที่รักของพระเจ้าอาเมนไหมครับฮาเลลูยาคุณคือลูกที่รักของพระเจ้าวันนี้เราจะมาดูถ้อยคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับคุณคือลูกคนโปรดของพระเจ้าเอเมนไหมครับคุณคือลูกคนโปรดของพระเจ้าบอกกับตัวเองดีไหมครับว่าฉันคือลูกคนโปรดของพระเจ้าพูดดังๆหน่อยนะครับฉันคือลูกคนโปรดของพระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนใจที่จะรักเราน้อยลงได้เพราะว่าพระเจ้ารักมนุษย์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับพระเจ้ารักเราเรียบร้อยแล้วพระเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนใจได้โอเคเรามาอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับวันนี้เราจะมาเข้าใจพระเจ้าตามอย่างที่พระเจ้าเป็นจริงเห็นไหมครับเราพูดถึงเรื่องความรักแต่ไม่อยู่ๆเราก็มาคุยเรื่องน้ำท่วมซะเป็นตัวเปิดโลงเลยมันหมายความว่ายังไงนะครับวันนี้เรามาดูด้วยกันนะฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าวันนี้เราทุกคนเป็นเด็กๆหมดเลยนะครับเพราะว่าคำเทศชื่อว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นลูกคนโปรดของพระเจ้าเอเมนไหมครับฮาเลลูยาในใครไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้าบ้างครับทุกคนเป็นลูกของพระเจ้านะครับโอเคเรามาอ่านพร้อมกันในประสงค์พระการบทที่6ข้อที่1ถึง3ด้วยกันนะครับเรื่องราวของน้ำท่วมโลกโอเคอ่านพร้อมกันครับ1 2 3เมื่อมนุษย์เริ่มทวีจำนวนขึ้นบนโลกและให้กำเนิดบุตรสาวและบรรดาบุตรชายของพระเจ้าเห็นว่าบรรดาบุตรสาวของมนุษย์สวยงามก็เลือกเอามาเป็นภรรยาตามใจชอบแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าจิตวิญญาณของเราจะไม่คงอยู่กับมนุษย์ตลอดไปเพราะเขาเป็นเพียงมนุษย์ที่ต้องตายเขาจะมีอายุไข120ปีเรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับขออนุญาตคุยให้พี่น้องทุกคนกระจ่างก่อนตั้งแต่แรกพร้อมๆกันดีไหมครับพี่น้องดูนะครับคำว่าบุตรชายของพระเจ้าเอ็มมันมีบุตรชายของพระเจ้ากับบุตรชายของมนุษย์มันไม่เหมือนกันยังไงครับบุตรชายของพระเจ้าและบรรดาบุตรสาวของมนุษย์สองคนนี้ไม่เหมือนกันนะครับวันนี้เรามาศึกษาลึกไหมครับลึกลงไปว่าเกิดอะไรขึ้นในประชมการบทที่6โอเคบุตรชายของพระเจ้าคำนี้ถูกใช้ในพระคัมภีร์ปฐมกาลที่6ไม่ได้พูดถึงลูกหลานของอาดัม
พี่น้องฟังอยู่ไหมครับบุตรชายของพระเจ้าไม่ได้พูดถึงลูกหลานของอาดัมนะครับบุตรชายของพระเจ้าที่นี้พูดถึงทูตสวรรค์บุตรชายของพระเจ้าในประโยคนี้พูดถึงทูตสวรรค์ไม่มีร่างกายเป็นวิญญาณที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อให้ปฏิบัติมนุษย์นะครับแต่บุตรชายของพระเจ้าที่ว่านี้หรือทูตสวรรค์เนี่ยเป็นทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้าทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้าไม่มีเขียนจำนวนที่แน่ชัดอยู่ในพระคัมภีร์นะครับแต่มีอยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งอยู่นอกเหนือสารระบบของพระคัมภีร์แต่พระคัมภีร์ก็ยืนยันอยู่ในพระคัมภีร์ยูดาห์นะครับทูตสวรรค์200ตนแรกกบฏต่อพระเจ้าและเขาถูกเรียกว่าบุตรชายของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์ยูดาห์แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องจำนวนที่แน่ชัดไปอยู่ในหนังสืออีกเล่มหนึ่งบุตรชายของพระเจ้าเห็นว่าบรรดาบุตรสาวของมนุษย์บุตรสาวของมนุษย์ก็คือลูกหลานของอาดัมนะครับในใครเป็นลูกหลานของอาดัมครับทุกคนนะครับไม่ว่าไม่ต้องยกมือก็ได้ทุกคนเป็นลูกหลานของอาดัมนะครับพูดง่ายข้อ2นะครับทูตสวรรค์ลงมาสมสู่กับผู้หญิงลูกหลานของมนุษย์พระเจ้าจึงจำเป็นต้องพิพากษาโลกนี้เพราะว่าฟังดีๆนะครับทูตสวรรค์ไม่สามารถร่วมกับมนุษย์ได้เพราะเมื่อทูตสวรรค์กับมนุษย์รวมกันหมายถึงมีเพศสัมพันธ์กันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและสายพันธุ์ใหม่นี้ทำให้โลกนี้วุ่นวายนะครับโอเคดังนั้นพระเจ้าจึงต้องพิพากษามนุษย์ไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าบุตรชายของพระเจ้าคือทูตสวรรค์กับลูกสาวบุตรสาวของมนุษย์เนี่ยเมื่อสมสู่กันแล้วทำไมพระเจ้าถึงพูดประโยคที่ขีดเส้นใต้ครับพระองค์บอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะไม่อยู่กับมนุษย์อีกต่อไปเพราะว่าลูกที่เกิดมาเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์เรียบร้อยแล้วพระวิญญาณไม่สามารถช่วยคนเหล่านี้ได้ลึกไหมครับพี่น้องสไลด์ถัดไปนะครับพี่น้องเห็นไหมครับบุตรชายของพระเจ้าเห็นว่าบุตรสาวของลูกผู้หญิงที่มาจากเชื้อสายของอาดัมเนี่ยสวยดีและสมสู่กันทำให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ซึ่งพระเจ้าไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาดังนั้นพระเจ้าจึงต้องล้างโลกไงครับเพราะว่าทูตสวรรค์เหล่านี้ไปสมสู่กับผู้หญิงและเกิดสายพันธุ์ใหม่ทั่วแผ่นดินโลกทำให้แผ่นดินโลกเข้าสู่ความวุ่นวายดังนั้นพระเจ้าจึงต้องช่วยมนุษย์ถูกไหมครับพระเจ้าจึงต้องช่วยลูกหลานของอาดัมเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนไหมครับฮาเลลูยาสไลด์ถัดไปนะครับพี่น้องเห็นรูปแล้วใช่ไหมครับพอจะบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปฐมกาลได้ชัดเจนนะครับรูปนี้โอเคสไลด์ถัดไปครับปฐมกาลบทที่6ข้อ4ปฐมกาลบทที่6ข้อ4อ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3ในสมัยนั้นและสืบต่อมาภายหลังมีคนเนฟิลอาศัยอยู่ในโลกคือสมัยที่บุตรชายของพระเจ้าไปอยู่กินกับบุตรสาวของมนุษย์และมีลูกหลานกับเขาคนเหล่านี้เป็นคนใหญ่คนโตที่มีชื่อเสียงในยุคโบราณนึกภาพออกไหมครับทูตสวรรค์กับผู้หญิงรวมกันก่อให้เกิดสายพันธุ์ใหม่คือคนที่เรียกว่าคนยักษ์นั่นเอง
คนยักษ์เกิดขึ้นในแผ่นดินโลกในยุคนั้นนะครับซึ่งคนยักษ์ถูกล้างไปตอนไหนรู้ไหมครับตอนน้ำท่วมโลกพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับเมื่อน้ำท่วมโลกเนี่ยพระเจ้าตั้งใจจะกวาดคนยักษ์พวกนี้ให้ตายให้สิ้นเพราะว่าเขาเป็นเชื้อสายที่พระเจ้าไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นพูดง่ายๆพี่น้องจำได้ไหมครับนี่เห็นได้ยังครับพี่น้องเห็นฝ่าเท้าไหมครับดูรูปนี้นะครับนะครับนี่ไม่ใช่รอยพระพุทธบาทนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ผสมกาลบทที่6พูดถึงคนยักษ์ในสมัยนั้นเอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนไหมครับเพราะวจนะของพระเจ้าเป็นจริงนะครับเป็นจริงมากๆและไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบิดผิวไปได้คนยักษ์นี่แหละเมื่อโดนกวาดไปนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าน้ำท่วมกวาดคนพวกนี้ไปเมื่อคนพวกนี้ตายพี่น้องลองคิดดูนะครับฟังดีๆนะครับจิตวิญญาณของมนุษย์กับจิตวิญญาณของทูตสวรรค์รวมกันเกิดเป็นคนยักษ์คนยักษ์นี้แม้แต่สวรรค์ก็ขึ้นไปไม่ได้แม้แต่นรกก็ไม่รับพี่น้องเคยได้ยินนิทานหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องราววรรณคดีไทยหรือว่าในศาสนาที่ถูกกล่าวมาในประเทศไทยเรื่องของเปรตพี่น้องเคยได้ยินเรื่องของเปรตใช่ไหมครับเปรตมาอะไรครับเปรตมาทำอะไรครับมาขอส่วนบุญถูกต้องครับวิญญาณของพวกเนฟิลพวกคนยักษ์นี่แหละก็คือเปรตนั่นเองพี่น้องเคยคิดไหมครับเปรตตัวยังไงครับตัวสูงตัวใหญ่วิญญาณพวกนี้นะครับไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้และไม่สามารถลงนรกได้เพราะว่าเขาไม่ใช่คนและเขาไม่ใช่ทูตสวรรค์ด้วยพระเจ้าจึงต้องช่วยบรรดาลูกหลานของอาดัมพวกเราทุกคนเอเมนไหมครับผมฮาเลลูยาเอเมนไหมครับพี่น้องเข้าใจหรือยังใครเข้าใจยกมือขึ้นครับใครเข้าใจเรื่องนี้แล้วยกมือขึ้นครับฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเปิดเผยกับพวกเราทุกคนนะครับรอยเท้าใหญ่เริ่มเทิมนะครับโอเคสไลด์ถัดไปครับประชมกาลบทที่6ข้อ5ถึง8พระเจ้าต้องการจะล้างโลกด้วยน้ำเพื่อให้คนยักษ์พวกนี้สิ้นซากเสียไม่งั้นเราจะอยู่ในโลกนี้ลำบากมากๆนะครับถ้าเราอยู่ร่วมกับคนที่จิตใจป่าเถื่อนเช่นคนยักษ์เหล่านั้นเราอ่านพร้อมกันนะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์ในโลกทวีมากยิ่งขึ้นและความคิดจิตใจของเขาก็โน้มเอียงไปในทางชั่วอยู่เสมอองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงเสียพระทัยยิ่งนักที่จะได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกและพระองค์ทรงปวดร้าวพระทัยดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่าเราจะกวาดล้างมนุษยชาติที่เราได้สร้างขึ้นออกจากพื้นแผ่นดินทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงสัตว์ที่เลื้อยคลานและนกในอากาศเพราะเราเสียใจที่ได้สร้างพวกนี้ขึ้นมาแต่โนอาเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าฮาเลลูยาพี่น้องรู้ไหมครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าไดโนเสาร์เกิดขึ้นเพราะอะไรไดโนเสาร์เกิดขึ้นเพราะอะไรครับพระเจ้าสร้างไหมครับพระเจ้าสร้างอะไรครับพระเจ้าสร้างนกพระเจ้าสร้างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพระเจ้าสร้างปลาพระเจ้าสร้างสารพัดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าไม่ได้สร้างไดโนเสาร์นะครับพี่น้องฟังดีๆนะครับพระเจ้าไม่ได้สร้างไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เกิดขึ้นจากอะไรครับฟังดีพระเจ้าสร้างนกนกก็ไม่ได้ใหญ่มากถูกไหมครับแต่ทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้า
ม่ใช่แค่สมสู่กับมนุษย์เท่านั้นสมสู่กับสัตว์ด้วยจึงเกิดสายพันธุ์ที่เรียกว่าไดโนเสาร์ขึ้นมาพี่น้องรู้ไหมครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เกิดขึ้นพี่น้องรู้ไหมครับวันนี้พี่น้องได้รู้แล้วเอเมนไหมครับพระเจ้าไม่ได้สร้างสิ่งที่เลวร้ายขนาดนั้นให้เกิดขึ้นแต่เกิดการข้ามสายพันธุ์ขึ้นข้ามอย่างไรพี่น้องรู้แล้ววันนี้ทูตสวรรค์ที่กบฏต่อพระเจ้าทำสิ่งที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เกิดขึ้นเอเมนไหมครับและพระเจ้าเจอคนหนึ่งพระเจ้าเจอคนคนหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ได้เอเมนไหมครับเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาพี่น้องเข้าใจได้ยังครับข้อที่6บอกว่าพระเจ้าเสียใจมากข้อที่6บอกว่าพระเจ้าเสียใจมากพระเจ้าเศร้ามากที่สร้างแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพระเจ้าจำเป็นที่จะต้องช่วยทุกๆคนและพระเจ้าเลือกครอบครัวหนึ่งนั่นคือครอบครัวของโนอาห์เห็นไหมครับสไลด์ถัดไปพระเจ้าเจอบุรุษท่านนี้นี่เองฮาเลลูยาพระเจ้าเจอโนอาห์เอเมนไหมครับเอเมนไหมครับพระเจ้าเจอโนอาห์และครอบครัวของท่านพระเจ้าจึงตัดสินใจที่จะช่วยแม้แต่สัตว์ที่พระเจ้าสร้างให้รอดด้วยเอเมนไหมครับพระเจ้าช่วยหนึ่งครอบครัวและหนึ่งครอบครัวนี่เองสไลด์ต่อไปครับโนอาห์และครอบครัวเป็นพวกเดียวที่เหลืออยู่ที่เป็นสายเลือดที่สายเลือดของพวกเขายังไม่ปนเปื้อนกับสายเลือดของบรรดาทูตสวรรค์กบฏเหล่านั้นพระเจ้าจึงเลือกเขาให้สืบต่อเชื้อสายของมนุษย์ต่อไปเอเมนไหมครับฮาเลลูยาพระเจ้าเลือกโนอาห์ให้สืบเชื้อสายของมนุษย์ต่อไปเพราะว่าโนอาห์เลือดของเขาเป็นเลือดของอาดัมเอเมนไหมครับเลือดของเขาไม่ปนเปื้อนกับเลือดสายเลือดของทูตสวรรค์เรานั้นทูตสวรรค์ที่กบฏนั่นเองนะครับโนอาห์ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าพูดพร้อมกันโนอาห์ได้รับความโปรดปรานของพระเจ้าเอเมนไหมครับอะไรด้วยสไลด์ถัดไปครับโนอาห์มีบุตร3คนชื่อเชมฮามและยาเฟธเชมฮามและยาเฟธเป็นบุตรทั้ง3ของบรรพบุรุษของคนทั้งโลกคนทั้งโลกนี้มาจากเชมลูกของเชมฮามและยาเฟธเห็นไหมครับพี่น้องเป็นลูกของถ้าพี่น้องศึกษาเรื่องสายตระกูลนะครับถ้าพี่น้องศึกษาเรื่องสายตระกูลพี่น้องจะรู้ว่าบรรพบุรุษของชาวเอเชียมาจากเชมครับพี่น้องทุกคนที่นี่เป็นลูกหลานของเชมฮามเป็นบรรพบุรุษของชาวแอฟริกาและยาเฟธเป็นบรรพบุรุษของคนยุโรปคนผิวขาวตาโตนะครับตาสีฟ้าพวกนี้เป็นลูกของยาเฟธยาเฟธคนบราซิลนะลูกหลานยาเฟธโอเคโนอาห์นะครับมีลูก3คนลูกทั้ง3นี้เป็นบรรพบุรุษของเราทุกคนในโลกนี้ที่มีอยู่เอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าช่วยเราพ้นจากเชื้อสายกบฏของทูตสวรรค์นั้นเอเมนไหมครับโอเคสไลด์ถัดไปครับถึงแม้พระเจ้าจะทรงเหมือนเดิมและเป็นนิรันดร์แต่พระองค์สามารถเปลี่ยนใจได้พระเจ้าสามารถเปลี่ยนใจได้นะครับ
พระเจ้าสามารถเปลี่ยนใจจากที่จะลงโทษให้กลับกลายเป็นอวยพรตั้งใจจะอวยพรได้จากที่พระเจ้าเกลียดชังพระเจ้าสามารถเปลี่ยนเป็นรักได้โดยยังไงครับพระองค์จะหาคนคนเดียวเท่านั้นที่จะเปลี่ยนที่จะทำให้พระองค์เปลี่ยนใจมีคนคนเดียวในพระธรรมประถมกาลบทที่6พี่น้องถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปได้มีคนคนเดียวในประถมกาลบทที่6ที่ทำให้พระเจ้าเปลี่ยนใจคนนั้นคือใครครับโนอาห์นั่นเองฮาเลลูยาโนอาห์ทำให้พระเจ้าเปลี่ยนใจจากลงโทษเป็นอวยพรเอเมนมั้ยครับฮาเลลูยาพระองค์ทรงหาคนคนเดียวเท่านั้นที่จะทำให้พระองค์เปลี่ยนใจเอเมนมั้ยครับพระเจ้าเจอโนอาห์เข้าแล้วพระเจ้าเลือกโนอาห์แล้วและพระเจ้าตั้งใจจะอวยพรเชื้อสายของโนอาห์เอเมนมั้ยครับฮาเลลูยาสไลด์ถัดไปครับโอเคพระคัมภีร์เดิมผู้ที่ทำให้พระเจ้าเปลี่ยนใจที่จะไม่ลงโทษมนุษย์ก็คือโนอาห์นั่นเองในพระคัมภีร์ใหม่ผู้ที่ทำให้พระเจ้าเปลี่ยนใจที่จะไม่ลงโทษมนุษย์คือใครครับอ่านพร้อมกันใช่ครับพระเยซูคริสต์เจ้าของเรานั่นเองเอเมนมั้ยครับนี่คือความอัศจรรย์ของพระเจ้าพระเจ้าขอแค่คนเดียววันนี้พระเจ้าเจอโนอาห์แล้วและพระเจ้าพบพระเยซูคริสต์เจ้าอันที่จริงแล้วพระเจ้าตั้งใจให้พระเยซูคริสต์เจ้าลงมาเป็นตัวแทนที่จะช่วยเราทุกคนเอเมนมั้ยครับฮาเลลูยาวันนี้พระเจ้าเจอเราด้วยเอเมนมั้ยครับพระเจ้าเจอเราทุกคนและพระเจ้าตั้งใจจะอวยพรพวกเราทุกคนเอเมนไหมครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสไลด์ถัดไปครับในประถมกาลบทที่6ข้อ6บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเสียพระทัยยิ่งนักในพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าเสียพระทัยยิ่งนักแต่ในพระคัมภีร์ใหม่ในยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกเอเมนมั้ยครับในพระคัมภีร์เดิมมีข้อจำกัดในพระคัมภีร์ใหม่พระเจ้าไม่จำกัดพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนไม่จำกัดเอเมนมั้ยครับพูดพร้อมกันนะพระเจ้ารักฉันอย่างไม่จำกัดพูดพร้อมกันครับดังๆกว่านี้อีกพระเจ้ารักฉันอย่างไม่จำกัดเอเมนมั้ยครับฮาเลลูยาพี่น้องเป็นที่รักของพระเจ้าเมื่อพี่น้องเป็นที่รักของพระเจ้าพี่น้องจะรู้ว่าทุกสิ่งที่พี่น้องเป็นพระเจ้ารับเรายอมรับเราเสมอเอเมนมั้ยครับพี่น้องพระเจ้ายอมรับเราเสมอในสิ่งที่เราเป็นถ้าสิ่งใดที่เรารู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นอุปสรรคขัดขวางความรักของเราที่จะรักพระเจ้าให้เราตั้งใจที่จะยอมให้สิ่งนั้นมอบแด่พระเจ้าเอเมนมั้ยครับมันจะไม่มีอุปสรรคระหว่างความรักของเราที่จะแสดงต่อพระเจ้าเอเมนมั้ยครับพี่น้องเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราอย่างไม่จำกัดพระเจ้าทรงรักเราอย่างไม่จำกัดไม่จำกัดเอเมนไหมครับสไลด์ถัดไปครับในประถมกาลบทที่6ข้อ3ช่วยคำของพระเจ้าบอกว่าจิตวิญญาณพระเจ้าทรงตรัสว่าจิตวิญญาณของเราจะไม่คงอยู่กับมนุษย์ตลอดไปเพราะเขาเป็นเพียงมนุษย์ที่ต้องตายเขาจะมีอายุไข120ปีพี่น้องเห็นไหมครับ
พระวิญญาณของพระเจ้าจะไม่อยู่กับมนุษย์นี่คือปฐมนี่คือพระคัมภีร์เดิมถูกไหมครับพี่น้องเห็นเลข120มั้ยครับสมการบทที่6ข้อ3เลข120พระเจ้าเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกไปจากมนุษย์เกี่ยวข้องกับเลข120ถูกไหมครับถูกไหมครับพี่น้องฮัลโหลถูกไหมครับเมื่อพระเจ้าเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกจากมนุษย์พระเจ้าใช้เลข120มาเกี่ยวข้องและในกิจการบทที่1บทที่2บอกว่าสาวก120คนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในห้องชั้นบนพี่น้องเห็นไหมครับเมื่อพระเจ้าเลือกที่จะสาปแช่งเมื่อพระเจ้าเลือกที่จะเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกจากมนุษย์และบอกว่า120ปีเท่านั้นลูกเอ๋ยเมื่อพระเจ้าตั้งใจจะเอาจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์กับมนุษย์อีกครั้งหนึ่งพระเจ้าบอกว่าเราต้องการเลข120มาแก้กันเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาเมื่อพระเจ้าเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกไปจากใจมนุษย์เกี่ยวกับ120ผมไม่รู้ความหมายเขาว่ายังไงแต่120หรือเลข12เนี่ยเป็นเลขแห่งการปกครองพระเจ้าต้องการให้มนุษย์ปกครองเมื่อมนุษย์ไม่คุ้มไม่คู่ควรที่จะปกครองโลกนี้อีกต่อไปพระเจ้าเอาเลข120คืนพระเจ้าบอกว่าต่อไปนี้เจ้าจะอยู่ภายใต้สิ่งที่เจ้าจะอยู่ภายใต้ความบาปพูดง่ายเมื่อพระเจ้าต้องการจะปลดปล่อยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากความบาปหลุดพ้นจากการครอบงำของบาปพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาช่วยเราและแก้ด้วยตัวเลข120เอเมนไหมครับ120คนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนไหมครับและพระเจ้าแก้อย่างนี้เสมอเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาพี่น้องเข้าใจไหมครับเอเมนไหมครับพี่น้องพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีเสมอเอเมนไหมครับเคสไลด์ถัดไปครับพระวิญญาณที่เราได้รับนั้นเมื่อกี้สไลด์ก่อนหน้านี้คือเรารับพระวิญญาณถูกไหมครับเรารับพระวิญญาณ120คนในห้องชั้นบนรับพระวิญญาณทีนี้เราจะมาคุยสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกเรานะครับในยอห์นบทที่16ข้อ8ถึง11เราอ่านพร้อมกันนะครับ1 2 3เมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทำให้โลกสำนึกในความผิดในเรื่องความบาปความชอบธรรมการพิพากษาในเรื่องบาปนั้นก็คือเพราะมนุษย์ไม่เชื่อในเราข้อ2คือเรื่องความชอบธรรมก็เพราะเราก็คือพระเยซูนั่นเองนะครับเพราะพระเยซูเนี่ยกำลังจะกลับไปหาพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์และข้อที่3ในเรื่องการพิพากษาบัดนี้ผู้ครองโลกก็คือซาตานนั่นเองซาตานจะต้องถูกพิพากษาและมันถูกพิพากษาเรียบร้อยแล้วเอเมนไหมครับฮาเลลูยาเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาสถิตกับเราเราจะเป็นลูกของพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้นของพระเจ้าบอกว่าผู้ที่ได้รับการนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นลูกของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเปิดเผยเรื่องบาปบาปที่ใหญ่ที่สุดคือการไม่เชื่อในพระเยซูเอเมนไหมครับพี่น้องทุกคนในห้องนี้เชื่อในพระเยซูถูกไหมครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพี่น้องชอบธรรมพี่น้องไม่ใช่คนบาปต่อไปเอเมนไหมครับพี่น้องพวกพ้องกันฉันเป็นผู้ชอบธรรมในพระเจ้า
เพราะฉันเชื่อในพระเยซูเอเมนไหมครับเรื่องของความชอบธรรมพระวิญญาณบอกว่าความชอบธรรมก็คือพระเยซูกลับขึ้นสู่สวรรค์นั่นเองทำไมครับพระคัมภีร์ทรงพระคัมภีร์บอกกับเราว่าผู้ที่อยู่เบื้องบนเท่านั้นคือผู้ที่สามารถลงมาได้และผู้ที่มาจากเบื้องบนเท่านั้นเป็นผู้ที่สามารถกลับขึ้นไปได้และมีผู้เดียวคือพระเยซูเอเมนไหมครับฮาเลลูยาพระเยซูทรงเป็นผู้เดียวที่มาจากเบื้องบนลงมาได้ก็สามารถกลับไปได้และเราทุกคนที่เชื่อในพระเยซูพระองค์จะพาเราไปไหนครับพระองค์จะพาเราไปไหนครับขึ้นสวรรค์เอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาพระเจ้าตั้งใจจะช่วยเราถ้าพระเจ้าตั้งใจจะช่วยมนุษย์พ้นจากน้ำท่วมในสมัยโนอาห์แล้วพระเจ้าต้องการจะช่วยเราไม่ใช่แค่รอดจากน้ำท่วมแต่รอดไปสู่แผ่นดินสวรรค์ด้วยเอเมนไหมครับโดยพระเยซูและการพิพากษานั้นก็คือซาตานถูกพิพากษาแล้วซาตานถูกพิพากษาตอนไหนครับตอนพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายเอเมนไหมครับฮาเลลูยาตอนพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายนั่นเองสไลด์ถัดไปครับเมื่อเราวางใจในพระเยซูแล้วเราจะอยู่ในความรักของพระเจ้าพระองค์จะทำให้เราพักสงบจากโลกที่วุ่นวายเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาอ่านพร้อมกันครับ1 2 3เมื่อเราวางใจในพระเยซูแล้วเราจะอยู่ในความรักของพระเจ้าพระองค์จะให้เราพักสงบจากโลกที่วุ่นวายหายเหนื่อยจากการถือศีลธรรมมากมายสืบสุขในชีวิตนี้และชีวิตหน้าเอเมนไหมครับพระเยซูมาช่วยมนุษย์สิ่งที่ทำให้มนุษย์เหนื่อยที่สุดไม่ใช่งานที่มนุษย์ทำแต่คือศีลธรรมที่มนุษย์แบกเอาไว้แล้วทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็รู้สึกผิดแล้วก็เชื่อว่าต้องทำสารพัดเพื่อที่จะหลุดจากความรู้สึกผิดนั้นถูกไหมครับพี่น้องผมมีเพื่อนต่างศาสนาเยอะหลายคนเมื่อเขาทำผิดเรื่องเดียวคนที่เขาเคร่งนะครับเมื่อเขาทำผิดเรื่องเดียวเขาจะปักปั๊มตัวเองไปจนตายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกแต่พระเยซูมาแบกมารับความรู้สึกผิดนั้นไปเอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องในบัญชีในพระคัมภีร์โรมบทที่8บอกว่าไม่มีการพิพากษาสำหรับบรรดาที่อยู่ในบรรดาผู้นั้นที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับเมื่อเราเชื่อในพระเยซูเรากำลังรอดจากการพิพากษาของพระเจ้าที่จะมาถึงเมื่อเราขึ้นเรือโนอาห์เมื่อเราขึ้นเรือโนอาห์เราจะรอดจากน้ำท่วมเอเมนไหมครับถูกไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาเมื่อเราเชื่อในพระเยซูพระองค์ทรงเป็นเหมือนกับเรือลำใหญ่ที่พาเราไปอย่างแผ่นดินของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาสไลด์ถัดไปครับพระเจ้าทรงโปรดปรานโนอาห์ก่อนจากนั้นโนอาห์จึงมีพลังสร้างจึงมีพลังมีกำลังในการสร้างเรือเองโนอาห์ไม่ได้สร้างเรือก่อนนะครับพี่น้องโนอาห์รู้ก่อนว่าตัวเองเป็นที่รักของพระเจ้าพี่น้องครับพี่น้องต้องรู้ก่อนว่าพี่น้องเป็นที่รักของพระเจ้าพี่น้องรู้หรือยังครับวันนี้ว่าพี่น้องเป็นที่รักของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องถ้าสิ่งใดที่ทำให้เราไม่เชื่อเราคิดว่าเราไม่ดีพอเราคิดว่าเราแย่เราดูไม่น่ารักเหมือนคนอื่นสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เป็นความจริงนะครับพี่น้องเป็นที่รักของพระเจ้านี่คือความจริงเห็นไหมครับพระเจ้าทรงโปรดปรานโนอาห์ก่อนพูดง่ายๆพระเจ้ารักโนอาห์ก่อนโนอาห์จึงมีพลังชีวิตของเรา
้องรู้และเชื่อและรับไว้และเชื่อในหัวใจว่าเราเป็นลูกคนโปรดของพระเจ้าเอเมนไหมครับถ้าเราเชื่อว่าเราเป็นลูกคนโปรดของพระเจ้าเราจะมีกำลังทำสิ่งต่างๆมากมายเอเมนไหมครับในชีวิตนี้เอเมนไหมครับหันไปบอกเพื่อนข้างๆได้ไหมครับว่าคุณเป็นลูกคนโปรดของพระเจ้าบอกกับตัวเองดีไหมครับว่าฉันเป็นลูกคนโปรดของพระเจ้าเอเมนดังๆครับใครเป็นลูกคนโปรดของพระเจ้าเอเมนดังๆหน่อยเอเมนฮาเลลูยาจากนั้นเราจึงจะมีพลังที่จะใช้ชีวิตถวายเกียรติพระเจ้าได้เอเมนไหมครับพระเจ้ารักเราก่อนความรักเมื่อความรักของพระเจ้ามาก่อนกำลังของพระเจ้าตามมาเอเมนไหมครับฮาเลลูยาจงตระหนักรู้สลักเอาไว้ในจิตวิญญาณของเราว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาเมื่อพี่น้องรู้ว่าพระเจ้ารักพี่น้องพี่น้องทำผิดทำพลาดไปพี่น้องจะรู้เลยว่าพระเจ้าให้อภัยเราแน่นอนเอเมนไหมครับฮาเลลูยาโจเซฟก็เป็นลูกที่รักของผมนะครับถึงแม้เขาจะร้องดังแค่ไหนผมก็ยังรักเขาเหมือนเดิมเอเมนไหมครับแม้ว่าพี่น้องชีวิตพี่น้องจะไม่ได้สวยหรูอย่างที่พี่น้องคิดฝันเอาไว้แต่พระเจ้ายังรักพี่น้องเหมือนเดิมเอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนไหมครับฮาเลลูยาจงมีพลังขึ้นในความรักของพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะว่าพระเจ้าจะไม่มีวันปฏิเสธพี่น้องแม้แต่ครั้งเดียวพระเจ้าจะไม่มีวันปฏิเสธพี่น้องเมื่อพี่น้องตั้งใจที่จะขอจากพระเจ้าจงขอเถิดเพื่อความชื่นชมยินดีของพี่น้องจะเต็มเปี่ยมเอเมนไหมครับฮาเลลูยาวันนี้ผมขออะไรรู้ไหมครับผมขอให้พี่น้องได้รับความรักของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นกว่าก่อนและมากจนพี่น้องรู้ว่าไม่มีอะไรแยกพี่น้องออกจากพระเจ้าได้เอเมนไหมครับไม่มีอะไรแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าได้พูดพร้อมกันไม่มีอะไรที่แยกฉันออกจากความรักของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับเอเมนฮาเลลูยาฉันเป็นลูกที่รักของพระเจ้าดังนั้นฉันจึงมีพลังที่จะใช้ชีวิตถวายเกียรติพระเจ้าสไลด์ถัดไปครับโอเคความหมายนะครับมีพระเจ้าซ่อนรหัสลับเอาไว้นะครับพี่น้องพระเจ้าซ่อนรหัสลับเอาไว้ความหมายของชื่อโนอาห์และลูกทั้ง3คนนะครับโนอาห์แปลว่าพักหายเหนื่อยพักสงบนะครับฮามแปลว่าดำหรือมืดเชมแปลว่าชื่อยาเฟตแปลว่ายิ่งใหญ่กว้างขวางเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาถอดความที่ได้นะครับจากบุรุษสี่ท่านนี้ในพระคัมภีร์ก็คือว่าการพักสงบทำให้เราออกมาจากความมืดสู่พระนามที่ยิ่งใหญ่เอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาจงพักสงบในความรักของพระเจ้าพักสงบยังไงครับรู้ว่าพี่น้องเป็นที่รักของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาเอเมนไหมครับพี่น้องคนที่แบ่งปันนี่ตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าเปิดให้เห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากฮาเลลูยาพี่น้องตื่นเต้นไหมครับเมียวพี่น้องตื่นเต้นไหมครับฮาเลลูยาโนอาแปลว่าพักหายเหนื่อยพักสงบฮามแปลว่ามืดเชมแปลว่าชื่อหรือนามยาเฟตแปลว่ายิ่งใหญ่หรือกว้างขวางถอดความได้นะครับคือการพักสงบทำให้เราออกมาจากความมืดสู่พระนามที่ยิ่งใหญ่วันนี้พี่น้องพักสงบในพระเจ้าหรือยังครับพี่น้องพักสงบในพระเจ้าหรือยังครับเอเมนไหมครับพี่น้องพักสงบในพระเจ้าทำยังไงครับรู้ว่าเราเป็นลูกที่รักของพระเจ้า
เอเมนไหมครับพระเจ้าจะไม่มีวันบิดพิ้วความรักของพระองค์ที่มีต่อเราเอเมนไหมครับแม้ว่าหลายครั้งเราอาจจะบิดพิ้วแต่พระเจ้าไม่บิดพิ้วและเมื่อเราทั้งหลายนั้นได้รับกำลังจากพระเจ้าเราจะมีชีวิตถวายเกียรติพระเจ้าโดยอัตโนมัติเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับพี่น้องประเด็นอยู่ตรงนี้ครับอ่านพร้อมกัน1 2 3เราทุกคนในห้องนี้เป็นลูกหลานของโนอาห์ทั้งสิ้นสายเลือดแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าอยู่ในตัวท่านไม่ต้องพยายามให้เหนื่อยเพื่อที่จะเป็นคนดีแต่ให้ความดีของพระเจ้าในตัวท่านอยู่ที่อยู่แล้วนั้นเฉิดฉายออกมาโดยการวางใจในพระเยซูคริสต์ให้มากขึ้นทุกวันทุกวันไม่ต้องพยายามให้เหนื่อยเพื่อที่จะเป็นคนดีแต่ให้ความดีของพระเจ้าในตัวของท่านที่มีอยู่แล้วนั้นเฉิดฉายออกมาเอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาความดีของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของพี่น้องอยู่แล้วเอเมนไหมครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่พยายามจะบอกว่าพี่น้องเป็นลูกหลานของโนอาห์และโนอาห์พ่อของเราโนอาห์พ่อของเราทุกคนในห้องนี้เป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมหาศาลเอเมนไหมครับพี่น้องและคนที่พระเจ้าโปรดปรานมหาศาลลูกหลานของเขานั่งอยู่ในห้องนี้เอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนไหมครับพี่น้องพี่น้องเชื่อจงตระหนักให้เราตระหนักพร้อมกันด้วยกันดีไหมครับว่าเราเป็นลูกที่รักของพระเจ้าไม่มีใครสามารถบิดเบือนความรักของพระเจ้าไปได้โนอาห์รอดจากน้ำท่วมยิ่งกว่านั้นในชีวิตของเราพระเจ้าจะให้รอดจากปัญหาเล็กๆน้อยๆไหมครับเอเมนไหมครับพี่น้องโนอาห์รอดจากความตายครั้งใหญ่ของโลกพระเจ้าก็ให้พี่น้องหลุดหนี้ได้เอเมนไหมครับพระเจ้าให้พี่น้องสุขภาพดีได้เอเมนไหมครับพระเจ้าให้พี่น้องหลุดพ้นจากความเหนื่อยล้าหลุดพ้นจากภาระหนักที่แบกอยู่ได้เอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาพระเจ้าต้องการให้พี่น้องมีชีวิตที่ดีสูงขึ้นสูงขึ้นนี่คือหัวใจของพระเจ้าเอเมนไหมครับพระเจ้าต้องการให้พี่น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นสูงขึ้นทุกทางนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่เราอาจจะบอกว่าเรายังไปไม่ถึงเลยพระเจ้าเรายังไปไม่ถึงเลยให้เราเปลี่ยนความคิดวันนี้ดีไหมครับปลดล็อกชีวิตของเราปลดล็อกความคิดของเราวันนี้ให้เรารู้ว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนไหมครับผมถ้าพี่น้องปลดล็อกชีวิตของพี่น้องและเชื่ออย่างยิ่งเชื่อแบบไม่ต้องสงสัยว่าพี่น้องเป็นลูกที่รักของพระเจ้าพี่น้องจะขออะไรจากพระเจ้าพระเจ้าจะตอบเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับพี่น้องทุกสิ่งที่พี่น้องขอถ้าพี่น้องรู้ตระหนักในจิตวิญญาณว่าพระเจ้ารักเรา1,000,000%พระเจ้าจะไม่หดมือหดไม้เวลาเราขอเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับพี่น้อง DNA ของโนอาสายเลือดของโนอาอยู่ในชีวิตของเราทุกคนเอเมนไหมครับฮาเลลูยาเราเป็นลูกของโนอาสายเลือดของโนอาอยู่ในห้องนี้เอเมนไหมครับถ้าพ่อของเราได้รับการโปรดปรานยิ่งใหญ่จากพระเจ้าและเรายิ่งกว่านั้นก็คือเรารู้จักพระเยซูคริสต์เจ้าอีกมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วพระเจ้าจะหดมือหดไม้จากชีวิตของเราไหมครับเมื่อเราตั้งใจจะขอจากพระเจ้าในบางสิ่งบางอย่างเมื่อเราต้องการของพระเจ้าขอทำให้ความฝันของลูกเรื่องนี้สำเร็จพระเจ้าจะหดมือหดไม้ไหมครับหรือว่าพระเจ้าจะทำทุกทางให้ความฝันของเราสำเร็จเอเมนไหมครับประเด็นก็คือว่าเราเชื่อไหมวันนี้เราเชื่อด้วยกัน1,000,000%เอเมนไหมครับเอเมนไหมครับเชื่อด้วยกัน1,000,000%ว่าไม่มีอะไรจะหยุดเราจากความโปรดปรานของพระเจ้าได้เพราะว่ามันอยู่ในเลือดของเราอยู่แล้วมันอยู่ในสายเลือดของเราอยู่แล้วเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยา
พี่น้องเป็นที่รักของพระเจ้าอยู่แล้วไม่มีใครหยุดความรักของพระเจ้าได้ไม่มีใครหยุดความรักของพระเจ้าได้เราที่ฉานด้วยกันดีไหมครับฮาเลลูยาให้เราชูมือขึ้นบอกพระเจ้าพระเจ้าลูกเป็นคนโปรดของพระองค์ลูกเป็นลูกที่รักของพระองค์ลูกเป็นลูกที่รักของพระองค์สายเลือดของโนอาอยู่ที่นี่แล้วพระเจ้าสายเลือดของโนอาผู้ที่พระองค์ทรงโปรดปรานอยู่ที่นี่อยู่ในห้องนี้และไม่มีใครสามารถหยุดยั้งความรักของพระเจ้าจากชีวิตของเราได้ความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาทั้งหลายที่ลูกกำลังเผชิญอยู่ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาเรื่องการตกงานยิ่งใหญ่กว่าปัญหาเรื่องหนี้สินที่พ่อคูณยิ่งใหญ่กว่าสุขภาพที่แย่ลงแย่ลงความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าเอเมนไหมครับพี่น้องถ้าพระเจ้าบอกกับพี่น้องให้ทำสิ่งใดพี่น้องได้ยินเสียงของพระเจ้าแล้วจงทำสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าโนอาได้ยินเสียงของพระเจ้าโนอาได้ยินเสียงของพระเจ้าเขาจึงสร้างเรือเมื่อโนอาสร้างเรือโนอาช่วยชีวิตคนมากมายเอเมนไหมครับเมื่อพี่น้องได้ยินเสียงของพระเจ้าให้ทำรู้สึกในใจข้างในว่าต้องทำสิ่งใดให้ลงมือทำสิ่งนั้นและมันจะช่วยให้ชีวิตของเราหรือช่วยชีวิตของคนอื่นมากมายเอเมนไหมครับพี่น้องพี่น้องคือลูกหลานของโนอาโนอาลงมือทำและทั้งโลกนี้ทั้งโลกนี้ทุกคนจึงหลงเหลือรอดมาเป็นลูกหลานของท่านในช่วงวันนี้และลูกหลานของโนอาอยู่ที่นี่เห็นไหมครับทำไมผมต้องเน้นย้ำเพราะว่าผมสัมผัสได้ว่ามีบางคนที่เชื่อพระเจ้าแต่ไม่ได้เชื่อว่าตัวเองเป็นที่รักของพระเจ้าจริงๆทำให้พระพรไม่สามารถเข้าไปสู่ชีวิตได้วันนี้ผมขออธิษฐานในนามพระเยซูทะลุทะลวงสิ่งเหล่านั้นในนามพระเยซูฮาเลลูยาจงเชื่อเถิดจงเชื่อและอย่าสงสัยว่าเราเป็นลูกที่รักของพระเจ้าจริงหรือเปล่าจงเชื่อเชื่อจนเท่านั้นและพระพรทั้งสิ้นสิ่งที่เราขอพระเจ้าจะประทานให้จงกล้าขอต่อพระเจ้าเห็นไหมครับจงกล้าขอต่อพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องเป็นลูกที่รักของพระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าอวยพรฉันเพื่อทุกๆคนที่นี้ที่จะตอกย้ำสิ่งเหล่านี้เข้าไปอยู่ในชีวิตไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นแต่ตอกย้ำเข้าไปจนถึงนิรันดร์จนถึงชีวิตนิรันดร์ว่าเราทั้งหลายมีสายเลือดแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าเราทั้งหลายมีสายเลือดในความโปรดปรานของพระเจ้าในชีวิตและเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราขอพระองค์จะประทานให้และพระองค์จะให้คนเป็นอันมากมาเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตของเราผ่านชีวิตของเราผ่านชีวิตของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยามีใครในห้องนี้ไหมครับที่อยากจะเชิญพระเยซูคริสต์เจ้ามาอยู่ในชีวิตให้อธิษฐานพร้อมกันนะครับให้อธิษฐานพร้อมกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการเชิญพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตอธิษฐานพร้อมกันนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกต้องการความรักของพระองค์ขอยกความผิดความบาปของลูกขอล้างความผิดความบาปทั้งสิ้นของลูกลบกรรมเวรทั้งสิ้นในชีวิตของลูกให้ลูกได้รับความรักของพระองค์ให้ลูกได้เป็นคนที่พระองค์ทรงโปรดปรานด้วยลูกขอเชื่อในพระเยซูและพระองค์ลบล้างกรรมเวรทั้งสิ้นออกไปจากชีวิตของลูกแล้ว
ลูกไม่จำเป็นต้องไปตกนรกหมกไหม้แต่ลูกขอเชื่อในพระเยซูเป็นลูกของโปรบังเกิดใหม่ด้วยความเชื่อเดี๋ยวนี้ขอวางใจในพระเยซูตลอดชีวิตอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาเลลูยา